ในวิดีโอตัวนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเอาเครื่องมือเบสิกนะครับในโมเดลลิ่งในการโมเดลลิ่งของ Houdini เนี่ยครับมาลองขึ้นโมเดลนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะลองปั้นโมเดลนะครับในลักษณะโนดเบสก็จริงแต่ว่าจะเป็นการทำในลักษณะที่เป็นสไตรท์ให้คือปั้นไปเรื่อยนะครับจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปั้นโมเดลในลักษณะที่ใช้พวกการเจเนเรตหรืออะไรที่เป็นสคริปติ้งหรือโค้ดนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเบสิกโมเดลลิ่งล้วนๆเลยก็อย่างแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการเอาภาพนะครับเข้ามาเพื่อทำงานก่อนนะครับเพราะว่าในการปั้นโมเดลเนี่ยเราก็ควรจะมีแบบใช่ไหมครับผมก็จะกดตัว DDoc นะครับแล้วก็เปิดตัวหน้า Display Option นะครับขึ้นมาในหน้า Display Option เนี่ยเราจะไปที่ตัว Background นะครับใน Background ตัวนี้นะครับเราก็จะมี Top มี Front มี Right มี Bottom มี Back มี Left นะครับทีนี้มันจะมีปุ่มอยู่นะครับให้กดเลือกผ่านหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกภาพนะครับที่เราต้องการทั้งฟอนต์ไซส์และก็แบ็คนะครับเข้ามาเพื่อที่เราจะเป็นต้นแบบในการปั้นโมเดลของเรานะครับในวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็เลือกโมเดลกล้องวิดีโอนะครับเก่าก็คือกล้องโพลารอยด์สวิงเกอร์มานะครับก็จะวางลงไปนะครับในทั้งฟอนต์นะครับไรท์แบ็คบอททอมอะไรพวกนี้ก็ผมก็จะวางลงไปให้หมดนะครับก็จะเลือกภาพเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับน่าจะหมดละนะครับทีนี้นะครับเราก็ลองมาดูกันก่อนนะครับว่าไอ้ที่เราวางเข้ามาเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะดูจากมุมท็อปก่อนละกันนะครับพอเปิดภาพมุมท็อปมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ภาพมาละแต่ปัญหาของมันคือว่านะครับเวลาเราดูภาพพวกเนี้ยอันดับที่1คือขนาดมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับขนาดไปแล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยผมมักจะชอบที่จะปั๊มดึงภาพหรือปรับภาพตรงนี้นะครับให้เท่ากันทั้งหมดก่อนนะครับก็จะเริ่มจากตัวผมไปที่มุมท็อปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอเข้ามาในหน้าของมุมท็อปเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะทำการปรับแต่งนะครับตอนนี้ถ้าเราลองเคลื่อนดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยไอ้กริดเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมันขยับไปนะแต่ว่าภาพมันอยู่ที่เดิมอันนี้มันจะไม่เวิร์กนะครับสำหรับการทำโมเดลนั้นผมก็จะทำการติ๊กถูกตรง Auto Place Image ออกนะครับเพื่อให้ว่าให้ภาพมันฟิกอยู่ที่ตำแหน่งเดิมตลอดนะครับเวลาปั้นโมเดลเนี่ยมันจะไม่มีอาการหลุดออกไปทีนี้ผมก็ลองจะขยับภาพให้มันเซนเตอร์ก่อนนะครับคือผมจะยึดค่าจากไอ้จุดออริจินนะครับของตัวกริดก็คือ0ที่ค่าที่00นะครับแล้วก็ลองปรับนะครับค่าต่างๆตรงนี้ดูให้มันอยู่ตรงกลางนะครับรวมไปถึงหน้าอื่นด้วยแต่เราจะเริ่มจากหน้าท็อปกันก่อนนะครับทีนี้ก็พอได้อย่างนี้เสร็จนะครับผมก็จะลองปรับผมจะเลื่อนปรับให้ไอตัวฐานด้านล่างนะครับที่เป็นตัวเส้นนะฮะให้ตรงกับเส้น00ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มลองปั้นโมเดล blocking คร่าวๆกันดูก่อนผมจะสร้าง geometry ขึ้นมานะครับ geometry ขึ้นมาไอ้ geometry ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนตัวคอนเทนเนอร์ที่ไว้บรรจุโมเดลของเรานะครับโดยส่วนมากเวลาเราทำงานกับโมเดลทุกครั้งเนี่ยเราจะสร้าง geometry ขึ้นมาเสมอนะครับผมตั้งชื่อมันใหม่นะครับเป็น Polaroid Swinger นะครับก็ตามชื่อกล้องเลยโอเคผมกดเข้าไปนะครับในตัว geometry ตัวนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับก็ขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวหน้าเชลฟ์ของเราไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ตัว desktop อันใหม่ของผมนะครับตัว layout ผมก็เลยกดคลิกเลือกตัว modeling tool ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็น
มันก็จะมีโมเดลลิ่งทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับมีคำสั่งในส่วนของPolygon นะครับ Deform ต่างๆนะครับแล้วถ้าเราลองคลิกตัว Create ขึ้นมานี่ผมลองสร้างบล็อกขึ้นมาเนี่ยเมื่อสร้างบล็อกขึ้นมาเสร็จเนี่ยครับตัวบล็อกตัวเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะสร้าง Geometry ขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับในลักษณะนี้นี่ผมก็ลบไปละนะครับดังนั้นผมลองสร้างตัว Object ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะโมเดลในตัว iGeometry ของผมนะครับก็จะลองขอปรับอีกนิดนึงให้มันดูกลางที่สุดนะครับก็ผมจะลองขึ้นจากบ็อกซ์ก่อนนะครับในการขึ้นบ็อกกิ้งเนี่ยผมแค่ต้องการให้มันได้ทิศทางหรือว่ารูปแบบคร่าวๆนะครับของโมเดลที่ชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็ปรับเป็น wireframe ได้นะครับจริงๆ wireframe เนี่ยเราจะกด W ก็ได้นะครับหรือ W เนี่ยนะครับเพื่อให้มันเป็น wireframe ได้นะครับเนี่ยผมก็จะลองขยับนะครับจะเห็นว่าโหมดตอนนี้ของผมเนี่ยผมสามารถขยับได้เลยเพราะโหมดมันอยู่ในตัวที่เป็น handle ตัวนี้นะครับก็ถ้าลองอันนี้ผมซูมเข้ามาจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเรากดโหมด handle เนี่ยนะครับมันจะเป็นการรันคำสั่งของโหนดตัวนั้นอย่างไอโหนดตัวบ็อกซ์ล่าสุดเนี่ยที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับรูปทรงต่างๆได้นะครับนี่ผมก็จะลองขยับให้ได้เชฟคร่าวๆก่อนนะครับโอเคก็อันนี้ผมลองไอ้เรื่องความเอียงความอะไรพวกนี้ผมยังไม่ได้ไปดูนะครับผมแค่ต้องการบล็อกกิ้งให้มันได้สัดส่วนนะครับที่ถูกต้องซะก่อนนะครับเป็นดับแรกอันนี้ผมก็จะลองขึ้นตัวอื่นต่อนะครับผมก็จะใช้บ็อกซ์เหมือนกันเพราะว่ากล้องตัวนี้มันมีหลายส่วนใช่ไหมครับมันมีทั้งตัวบอดี้ฐานนะครับแล้วก็มีตัวด้านหน้ามีตัวอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับก็อันนี้คือโหมดดิสเพลย์อันนี้คือเทมเพลตนะครับอันนี้คือล็อกนะครับพวกนี้เป็นโหมดต่างๆที่ฮูดินี่จะมีในโหนดแต่ละตัวนะครับก็คือเราสามารถเซตค่าได้คือถ้าเป็นดิสเพลย์นี่คือเปิดให้เห็นนะครับตัวนี้คือกดมันจะก็จะขึ้นขึ้นมานะครับดิสเพลย์ก็จะคือมันทำงานตัวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีม่วงๆนะครับตรงนี้มันจะเรียกว่าเทมเพลตนะครับก็คือถ้าเรากดเทมเพลตปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นค่าของตัวนี้อยู่ด้วยนะครับคือเราก็จะเห็นตัวกล่องตรงนี้อยู่กล่องอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเงาลางๆแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่าภาพมันค่อนข้างที่จะสว่างไปผมก็จะลด brightness ลงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเห็นเป็นภาพสีลางๆเทาๆของตัวกล่องอีกชิ้นหนึ่งที่เรากดค่าเทมเพลตไว้นะครับที่เป็นสีชมพูม่วงๆตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์มากในกรณีที่เราอยากจะดูรูปทรงของโหนดตัวอื่นที่มันกำลังทำงานอยู่นะครับก็ลองดูได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะลองทำการปรับแต่งนะครับตัวบ็อกกิ้งของเชฟกล่องอีกชิ้นหนึ่งเพื่อเป็นส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นช่วงระหว่างตัวเลนส์แล้วก็ตัวบอดี้นะครับนี่ก็ลองปรับให้ได้เชฟคร่าวๆนะครับนี่ผมก็ลองกดจะสร้างผมปิดเทมเพลตไปก่อนนะครับแล้วผมก็ลองสร้างบล็อกตัวอื่นขึ้นมาก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเมิร์จมันเข้ามาด้วยกันก่อนนะครับก็คือตอนนี้เรายังเห็นมันแยกชิ้นกันอยู่ใช่ไหมครับนะสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการเมิร์จคือการรวมนะครับคล้ายๆคอมไบน์ในมายาคืนนี้มันก็จะทำการรวมอ็อบเจกต์2ชิ้นเนี้ยเข้าด้วยกันแต่ว่าการเมิร์จของฮูดินี่เนี่ยจะไม่เหมือนคอมไบน์ในมายาคืนในมายาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ในฮูดินี่เนี่ยมันเป็นแค่การเมิร์จให้รู้ว่ามันรวมกันเฉยๆนะครับมันสามารถปรับแต่งแก้ไขต่างๆได้นะครับในแต่ละชิ้นของมันนี่ผมก็จะลองสร้างบล็อกขึ้นมานะครับเพื่อทำการบล็อกกิ้งในส่วนของส่วนอื่นเช่นด้านหน้านะครับหรือว่าตัว iViewFinder ที่อยู่ด้านบนนะครับนี่ผมก็ลองทำอย่างคร่าวๆเร็วๆนะครับโอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้มันทำงานง่ายขึ้นนะครับจะได้รู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรผมจะสร้างโหนดที่ชื่อว่า Null ขึ้นมา Null ตัวนี้นะครับเป็นโหนดที่ไม่ได้มีคำสั่งอะไรมันแค่เป็นตัวที่เราจะเขียนบอกชื่อไว้เฉยว่าไอ้ด้านของโหนด
แท่งเนี้ยนะครับที่ต่อลงมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นชุดคำสั่งที่มีเอฟเฟกต์อะไรกับตัวโมเดลหรือว่าของนะครับมันเป็นแค่เหมือนเป็นนาวอ็อบเจกต์เฉยๆก็คือมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรแค่เป็นตัวให้บอกเรารู้ว่านี่คืออะไรแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นให้เรารู้ส่วนตัวนะครับก็โปรแกรมก็จะไม่ได้รู้กับมันด้วยก็คือโปรแกรมแค่รู้ว่ามันจะมีแท่งเนี้ยเป็นต่อเป็นนาวขึ้นมานะครับไม่มีเอฟเฟกต์กับโมเดลหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ผมก็จะตั้งชื่อนะครับในแต่ละตัวไปเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำงานนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเพราะว่าโนดแต่ละตัวชื่อมันเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องสร้างนาวอ็อบเจกต์แล้วก็ให้ชื่อแต่ละตัวจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมี body A ก็คือ body นะครับ body B คือตัว body ระหว่างตัวเลนนะครับแล้วก็ front body คือตัวช่วงที่เป็นเลนนะครับแล้วก็ viewfinder นะครับตอนนี้ผมก็จะได้ทั้ง4อันมาในลักษณะแบบนี้แหละนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มลองปรับแต่งมันดูนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันได้เชฟบ็อกกิ้งคร่าวๆมาแล้วโอเคผมกด Nest Page ตัว Box 1หรือตัว Body A นะครับทีนี้ผมก็จะใช้ผมจะติ๊กตรงนี้ออกไปนะครับเมื่อกี้ก็คือตัว Secure Select ออกไปแล้วก็ Select ทีนี้ในการ Select เนี่ยผมก็จะ Select เป็น Point ก่อนนะครับก็จะเลือกตัว select point ตรงนี้นะครับไอ้ select point ตรงนี้ผมได้ point แบบนี้มานะครับพอ select point มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำการ move นะครับหรือกด T ก็ได้นะครับแต่พอเรากด move เนี่ยเราจะเห็นว่าองศาของการ move เนี่ยมันผิดไปเพราะว่าตอนนี้ handle มัน align ตาม component นะครับซึ่งอะไรตามตัวอ็อบเจกต์ในโนดตรงนั้นซึ่งมันบางทีมันไม่เวิร์กนะครับสิ่งที่ผมต้องการจะปรับคือผมจะปรับให้มันเป็นอะไรตาม world space นะครับก็คือเลือกที่ world space หรือกด M ก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนี่ผมก็จะลองปรับเชฟนะครับให้มันได้ใกล้เคียงกับตัวแบบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองไล่ปรับไปนะครับวันนี้ใช้ทั้ง scale นะครับแล้วก็ปรับTranslate ไปด้วยนะครับโอเคนี้ผมก็ลองปรับดูก็น่าจะได้อย่างนี้ละทีนี้บางอย่างเนี่ยอย่างไอตัวที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะครับหรือว่าไอตัวเส้นที่มันมีตรงเนี้ยนะครับที่จะเป็นดีเทลเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ด้วยการปรับตัวชิ้นบล็อกกิ้งตัวนี้อย่างเดียวดังนั้นเราก็จะต้องทำการเพิ่มเส้นตัวนี้เข้าไปนะครับในการเพิ่มเส้นตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้โมเดลสามารถทำงานได้ละเอียดขึ้นนะครับผมก็จะใช้โนดที่ชื่อว่า edge loop ซึ่งการกด edge loop ตัวนี้นะครับก็สามารถวางลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าการกด edge loop เนี่ยจะต้องวางอยู่บนเส้นเท่านั้นนะครับก็วางลงไปนะครับโอเคก็จะได้มา1เส้นละนะครับแต่ว่า1เส้นเนี่ยไม่พอผมก็จะเลือก edge loop นะครับวางลงไปอีกนะครับเพื่อให้มันได้ division นะครับในการปรับแต่งเพิ่มขึ้นให้ได้เส้นเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้ากด edge loop ในหน้าของ viewport แล้วมันจะไปโผล่ในหน้าของโนดที่เขียนว่า polyspace คือมันคืออันเดียวกันแต่แค่ว่า edge loop เนี่ยถ้าทำในหน้า viewport เท่านั้นถึงจะได้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะได้มาประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะเริ่มลองปรับแต่งนะครับตัว point ต่างๆที่ผมมีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลองปรับเป็นตาม component นะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับกด M ได้นะครับในการปรับ component นะครับในการเลือกอันนี้ผมก็ลองปรับให้มันได้ตามเส้นนะครับที่มันมีในลักษณะแบบนี้โอเคทีนี้หลังจากที่เราปรับในหน้า top เสร็จเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูหน้า right ก็คือด้านขวากันบ้างนะครับแต่หน้า right เนี่ยถ้าเราดูตอนนี้ปัญหาของมันคือว่าถ้าลอง auto paste ออกไปนะครับแล้วลองดิมให้มันมืดลงมานิดนึงเราจะเห็นว่ามันกลับด้านอยู่นะครับทีนี้ในการกลับไปอีกด้านนึงให้ได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับได้คล้ายๆมายาเลยนะครับก็คือเราจะเป็นทริคนิดนึงก็คือปรับ image scale นะครับจาก1เป็นลบ1มันก็จะ flip นะครับ horizontal ไปอีกด้านนึงนะครับก็กลับไปกับด้านนะครับซ้ายขวาจากนั้นผมก็จะเริ่มปรับ
ตัวภาพนะครับให้มันพอดีนะครับปรับทั้ง image scale แล้วก็ image offset เนี่ยให้มันพอดีกับตัวโมเดลที่เราปั้นขึ้นมานะครับก็อันนี้ผมจะดูจากระยะเป็นหลักนะครับก็ในส่วนของความสูงเนี่ยก็จะปรับตามไปนะครับนี่ผมก็จะลองปรับส่วนต่างๆดูนะครับให้มันใกล้เคียงกับตัวภาพมากที่สุดนะครับอันนี้ผมก็จะลองปรับภาพด้วยนะครับในบางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องปรับภาพไปด้วยเพื่อให้ภาพทั้งท็อปและไรท์เนี่ยมันเท่ากันนะครับอันนี้ผมก็จะลองเทียบกันดูนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะเริ่มปรับแต่งนะครับรายละเอียดของปรับแต่งรายละเอียดของตัว point ให้มันตรงกับภาพนะครับแล้วก็ปรับภาพให้มันได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับในตัวท็อปด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาในการปรับสักนิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ค่อยๆไล่ปรับไปนะครับก็มันจะเป็นขั้นตอนในการปรับเชฟของโมเดลนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะลองเช็คย้อนไปย้อนมาดูนะครับอันนี้ก็ผมจะลองปรับเช็คย้อนไปย้อนมาดูทีละนิดทีละนิดนะครับอันนี้ก็อย่างหนึ่งคือเมื่อกี้เนี่ยฐานมันไม่ได้อยู่ตรงเส้น00นะครับในหมุนของไรผมก็เลยยกมันขึ้นนะครับแล้วทีนี้ก็เลยจะต้องยกตัวโมเดลทุกชิ้นขึ้นไปด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็จะปรับโดยใช้สเกลช่วยนะครับก็ลองปรับดูโอเคก็ปรับตัวนี้ไปด้วยนะครับจะคร่าวๆดูนะครับปรับดูคือไอ้พวกขั้นตอนของการปรับเชดเนี่ยมันเป็นส่วนที่จะช่วยทำให้โมเดลเราเห็นภาพได้ใกล้เคียงตัวแบบที่สุดดังนั้นมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับในการปรับแต่งตรงนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้ถ้าผมลองดูในเปอร์สเปกทีฟดูนะครับเราจะเห็นว่าผมได้โมเดลเชฟคร่าวๆของตัวกล้องตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการตกแต่งนะครับรายละเอียดหรือเกลารายละเอียดของมันเพื่อให้มันได้เชฟที่สมจริงมากขึ้นนะครับโอเคก่อนนี้ผมก็จะลองแต่งพวกโค้งพวกอะไรพวกนี้ดูนะครับลองปรับคือมันจะไม่โค้งตอนนี้นะครับแต่เราจะค่อยๆเกลามันไปก็จะได้มาแบบนี้โอเคแล้วก็ด้วยความที่ว่าอันนี้มันจะมองยากนะครับผมก็เลยจะ split pane เนี่ยเป็น left right ก็คือให้ตรงนี้นะครับให้วิวตรงเนี้ยนะครับมันเป็น right คือเป็นมุมด้านข้างด้านขวานะครับที่ผมปรับตรงนี้เป็น perspective นะครับผมปรับตรงนี้เป็นมุม top นะครับแล้วก็ในหน้าต่างที่2เนี่ยผมปรับตรงนี้เป็น perspective ไว้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเวลาเราจะ select อะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นไม่ได้เห็นแค่มุมเดียวนะครับในขั้นตอนต่อมาเนี่ยด้วยความที่ว่ามันจะยื่นออกมาใช่ไหมครับดังนั้นโหนดที่เราจะใช้ก็คือโหนดตัว poly extrude นะครับในการดึง polygon ให้มันยืดออกมาให้ได้นะครับผมก็จะพิมพ์ไปนะครับว่า extrude นะครับมันก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับ poly extrude ตัวนี้นะครับมันมี2อย่างนะครับมี extrude go กับ poly extrude เราใช้ poly extrude นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการดึงนะครับตัว extrude นี้ออกมาปุ๊บนะครับให้ได้พอดีกับที่เราต้องการนะครับพอมันมาได้เสร็จในระดับที่เราเริ่มจะโอเคกับมันแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนของการปรับแต่งนะครับแต่ว่าอันนี้นิดนึงนะครับเวลาทำเนี่ยอันนี้อย่างผมก็เผลอไปคือผมไปสร้างในข้างใต้เมิร์จที่มันรวมแล้วในความจริงมันควรจะอยู่ในส่วนของ body A ใช่ไหมครับก็คือในส่วนนี้นะครับผมก็จะให้มัน extrude ออกจากตัวนี้แทนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไปสร้างใน body A แล้วเนี่ยมันเวลาทำงานมันจะไม่เป็นระบบแล้วมันจะพังนะครับ
นี่ผมก็จะให้มันอยู่ในส่วนของ body A ไปแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคพอผม extrude มาได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะทำการปรับแต่งนะครับปรับแต่งจุดหรือปรับแต่งอะไรพวกนี้เพื่อให้มันได้เชฟที่ใกล้เคียงกันนะครับโอเคก็ผมลองปรับนิดนึงนะครับก็ขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือจะทำการด้วยความที่ว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นลึกลงมานิดนึงนะครับผมไม่สามารถที่จะ extrude มันออกมาได้เลยทันทีนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือถ้าผมกด extrude ปุ๊บเนี่ยครับแล้วดึงออกมามันจะดึงออกมาตรงๆเลยแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะต้องยังไงครับมันจะต้องเหมือนกดลงมานิดหนึ่งนะครับจากตัวของภาพ reference ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้คำสั่ง inset นะครับในการ inset เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ extrude ในบนระนาบเดียวกับตัว object กับตัวที่เราจะ extrude ใน polyface ที่เราจะ extrude นะครับถ้าเราปรับ inset ตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนดึงให้เข้ามานะครับแทนที่ว่าจะ extrude ออกมาตรงๆเลยมันจะเป็นการดึงให้เข้ามาในลักษณะนี้นะครับผมก็จะดึงนะครับให้เข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะได้แล้วผมก็จะลองปรับเส้นปรับอะไรดูนะครับให้ได้เชฟที่โอเคมากขึ้นนะครับจากนั้นผมก็จะ select face เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทำการ extrude ออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับก็จะพยายามดูให้ใกล้เคียงกับตัวภาพ reference ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะได้มันมาในลักษณะแบบนี้แล้วผมก็จะทำการปรับแต่งเส้นต่างๆนะครับในมุมมองต่างๆอันนี้ผมก็จะดูภาพจากมุมแบ็กดูจากมุมท็อปมุมดูจากมุมไรท์ไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็เพิ่มเส้นเข้าไปช่วยด้วยนะครับก็จะลองเพิ่มเส้นเข้าไปในลักษณะนี้นะครับโอเคก็การเพิ่มเส้นเนี่ยมันจะเป็นการเติมรายละเอียดเข้าไปให้เราสามารถปรับเชดให้ได้ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่บางเส้นผมอาจจะทำมาแล้วผมอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมก็เอาออกไปได้นะครับอันนี้ผมก็จะกันเส้นเข้ามาแล้วก็ลองปรับตัวโค้งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันได้เชฟคร่าวๆมาเรียบร้อยแล้วอันนี้มันอาจจะผมเร่งสเปรดขึ้นไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นใช้เวลานานมากนะครับจากนั้นเนี่ยในก่อนถ้าเราจะให้โค้งเนี่ยเราสามารถใช้โนดที่ชื่อว่า subdivide ได้นะครับแต่ปัญหาของมันคือว่าเวลา subdivide มาเสร็จเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเพิ่มเส้นนะสารที่ subdivision เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะโค้งมาในสารนี้เลยซึ่งตัวกล้องของเราเนี่ยเราต้องการให้มันโค้งจริงแต่เราไม่ต้องการให้มันโค้งในลักษณะแบบนี้จนมันจะเริ่มยับแล้วนะครับมันแบบนี้มันจะอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ว่านี้ถ้าลองดูนะครับเราจะเห็นภาพรวมๆว่าถ้าเราเพิ่ม subdivision เข้าไปเนี่ยมันจะมีความสมูทขึ้นนะครับแล้วก็รูปทรงมันจะพวกโค้งก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะทำการกันเส้นนะครับคือเวลาเราทำงานกับพวก sub divide เนี่ยเราจะต้องกันเส้นก่อนเพื่อไม่ให้มันยุบรวมกันคือไม่ให้มันโค้งแบบบิดเสียไปเสียรูปทรงไปนะครับผมก็จะกันเส้นทางด้านบนด้านล่างนะครับเข้าไปหรือว่าในส่วนที่ผมต้องการให้มันมีเส้นตัวมุมเนี่ยมันไม่โค้งเยอะมากผมก็จะกันเส้นเข้าไปอีกนะครับอย่างนี้ถ้าเราดูเนี่ยพอภาพที่มันสับดีวายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะโค้งมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าบางส่วนมันโค้งเกินไปนิดนึงนะครับมันก็ทำได้2วิธีนะครับจริงๆแล้วคือจะกันเส้นตรงนี้เข้าไปก็ได้ตรงมุมขอบตรงนี้นะครับหรือว่าจะใช้โนดเบเวลนะครับก็ได้เหมือนกันตอนนี้ผมก็จะลองกันเส้นให้ดูก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้ก็โอเคพอกันเส้นเสร็จเนี่ยนะครับแล้วลองดูสับดีวายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันได้โมเดลที่ค่อนข้างจะโอเคมาแล้วนะครับก็คือมันยุบลงไปมีการเหมือนเคิร์ฟลงไปนิดนึงในลักษณะแบบนี้ละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้เชฟคร่าวๆนะครับของตัวบอดี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกคือเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถกันเส้นได้แต่ว่าในกรณีที่บางทีแล้วเราไม่อยากจะใช้การกันเส้นเนี่ยโดย edge loop เนี่ย
เราสามารถใช้โนดตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือโนด polybevel นะครับโนด polybevel เนี่ยทำงานง่ายมากก็คือเราสามารถปรับค่า fix distance เพื่อปรับให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับและปรับค่าในส่วนของ shape และ division เพื่อให้มันได้ค่าที่โอเคมากขึ้นนะครับคือถ้าปรับค่า division เข้าไปเนี่ยเส้นมันก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นนะครับแล้วทีนี้ผมจะปรับ shape เป็น round นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการลองปรับแต่งนะครับจนมันได้เชฟที่ค่อนข้างดูโอเคมากขึ้นจากนั้นผมจะเริ่มลงมือทำกับส่วนอื่นผมก็สามารถที่จะใช้เบเวลได้นะครับ Polybevel ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือปรับค่าในส่วนของ Offset อย่างเดียวนะครับแล้วก็ปรับค่าเชฟเป็น Round มันก็จะโค้งๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับ Division เพิ่มขึ้นอย่าง Viewfinder ตัวนี้นะครับผมก็จะ Extrude เข้าไปแบบ Inset นะครับมันก็จะได้เหมือนเป็นวงรอบข้างในเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับเราก็จะได้ตัวเหมือนตัวพื้นที่ด้านในที่จะเป็นเลนส์ของตัว Viewfinder ในลักษณะนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีทริคนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องการให้มันเห็นเป็นแผ่นอย่างนี้เวลาไปใส่เชดดิ้งหรือแมทเทเรียลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วสิ่งที่เราจะทำนะครับคือเราก็จะ select ตัวนี้นะครับตัวเฟดของตัวที่เราคาดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลนส์ตัววิวไฟเดอร์เนี่ยนะครับเป็นเลนส์กระจกนะครับแล้วผมก็จะทำการ delete ทิ้งนะครับพอ delete เสร็จเนี่ยมันจะมีโหนดที่ชื่อว่า blast ขึ้นมา blast ก็คือเวลาเราลบอะไรทิ้งไปเนี่ยมันจะมีโหนดนี้โผล่ขึ้นมานะครับในโหนด blast ตัวนี้นะครับถ้าเราอันนี้ผมจะ copy blast มานะครับแล้วก็ไปดูอีกตัวนึงที่มันเหมือนกันเนี่ยถ้าเราติ๊ก delete non select นะครับตัวนี้นะฮะ delete non select ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะลบทุกอย่างยกเว้นตัวก็ตัวที่มันถูกลบไปตอนแรกนะครับคล้ายๆว่ามัน inverse การ delete ไปนั่นเองนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวแบบนะครับในการที่จะขึ้นเลนนะครับนี่ผมก็ใช้โนดลองใช้โนด divide ดูโดน divide ก็จะคล้าย sub divide แต่ว่ามันเป็นแค่การเพิ่มเส้นเฉยไม่มีการทำให้มันโค้งหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่นี่ผมก็จะลองดูว่ามันเวิร์กไหมเพราะบางทีโนด divide มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในพื้นในวัสดุที่ชิ้นเล็กๆโนด divide อาจจะไม่ค่อยโอเคมากนะครับนี่ผมก็ลองดูอาจจะไม่ค่อยเวิร์กโอเคไม่เป็นไรลองสมูทโพลีกอนเอฟเฟกต์ไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับก็delete ไปก่อนทีนี้นะครับผมก็ลองใช้โนด subdivide ดูนะครับก็จะเห็นว่าโนด subdivide เนี่ยมันโอเคนะมันเพิ่มเส้นขึ้นมาให้ผมมีตรงกลางแล้วอันนี้ผมต้องการให้มันมากขึ้นนะครับจาก depth 1เนี่ยเป็น depth 2มันก็จะได้เส้น division ที่เพิ่มเยอะขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเป็นทริคนิดนึงคือเวลาเราเลือกกด select นะครับกด select แล้วเราเลือกจุดนะครับในลักษณะนี้แล้วถ้าลองกด translate ดูนะครับเลือกจุดมาแบบนี้นะครับตรงกลางนะฮะแล้วลอง translate ดูเนี่ยมันจะมีแกนโผล่ขึ้นมาแกนตรงนี้คือ soft select นะครับ soft radius select มันจะเป็นการ select moveในลักษณะที่มันจะไม่ได้ดึงไปแค่จุดเดียวแต่มันจะดึงส่วนอื่นๆไปด้วยในกรณีถ้าตัว radius หรือองศาพื้นที่ในการ select เนี่ยมันเยอะขึ้นไปไหมนะครับอันนี้จะคล้าย source selection ในมายานะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะทำการ extrude ตัวนี้นะครับ extrude ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันมีความหนาเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะปรับนะครับไปที่ handle แล้วก็ดึงมาในลักษณะนี้นะครับนี้ผมก็ติ๊ก output back ขึ้นมานะครับพอ output back เนี่ยนะครับมันก็จะปิดตัวด้านหลังไปด้วยนะครับคือปกติเราดึง project extrude เนี่ยมันจะดึงไปแค่ส่วนเดียวแล้วมันจะโบไปนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันมีปิดหลังปิดหน้าไปด้วยนะครับเราต้องติด output front และ output back ไปด้วยนะครับ
เคผมก็ลองเมิร์จทั้ง2อันเข้าด้วยกันนะครับตัวเดิมที่ลบไอ้ตัวเลนไปแล้วก็เฉพาะตัวเลนนะครับก็เมิร์จเข้าหากันนะครับจะเห็นว่าพอการทำงานลักษณะที่มันเป็นลักษณะแบบโนดนะครับแบบนี้ผมก็สามารถที่จะใช้ตัวเดียวกันแล้วก็สร้างอะไรที่มันต่อออกมาจากตัวนั้นได้อีกเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้ผมใช้โนดทรานสฟอร์มนะครับโนดทรานสฟอร์มเนี่ยมันจะคล้ายกับการรวมTranslate, Rotate และ Scale เข้าไปในตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นโหนดเอาไว้สำหรับขยับปรับตำแหน่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะไม่เห็นตัว Gizmo ของมันขึ้นมานะครับเพราะว่า Gizmo ของมันเนี่ย Pivot ดันไปอยู่ที่จุด00นะครับเวลาเราสร้างโหนด Transform เนี่ยมันจะไปอยู่ที่โหนดจุด00ดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมกด Insert นะครับเพื่อที่จะปรับ Pivot จากนั้นผมเลือกคำสั่งที่เป็นกริดไอ้โทษทีเป็น point snap นะครับอันนี้มันจะมี grid snap มี primitive snap มี point snap ผมเลือกเป็น point snap แล้วผมก็ลากตัว pivot ที่ตรงกลางเนี่ยขึ้นมาในลักษณะนี้เราสามารถกด pivot นะครับเหมือนมายาเลยคือกด insert แล้วก็ insert อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำว่าอันเนี้ยเซต pivot แล้วนะครับโอเคผมก็จะวางตรงนี้ลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังเห็นว่าไอตัวเส้นตรงนี้นะครับมันยังไม่ได้เบเวลขอบเข้าไปก็คือมันจะเหลี่ยมๆนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าไอพวกวีไฟเดอร์เนี่ยมันเป็นยางมันจะมีความโค้งอยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ตัวโพลีเบเวลเหมือนเดิมนะครับปรับออฟเซตนะครับแล้วก็พอปรับออฟเซตเสร็จนะครับมันก็จะได้ใหม่ผมก็ปรับตรงนี้เป็นราวในเชฟเป็นราวนะครับฟิลเลตเชฟเป็นราวแล้วก็เพิ่มดิวิชันเข้าไปมันก็จะดูโค้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับในลักษณะนี้โอเคโอเคจะได้ตัวนี้มาแต่ทีนี้ผมขอลองเช็คกับตัวตำแหน่งอะไรพวกนี้ดูก่อนเพราะตอนนี้ผมอยากจะทำในตัวด้านหลังออกมาแล้วเหมือนกันนะครับไอตัวที่เป็นเหมือนแผ่นยางรองตานะครับเวลาเรามองวิวไฟเดอร์เนี่ยเราจะมีแผ่นยางเอาไว้รองตาใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ดวงตาเรามันไปชนกับตัววิวไฟเดอร์สะตรงๆเลยมันจะเจ็บเวลามองนะครับก็เลยอันนี้เดี๋ยวจะต้องคิดอยู่ผมไปดูที่โอเคผมลองสร้างกริดขึ้นมานะครับพอสร้างกริดขึ้นมาเสร็จเนี่ยถ้ากด preview ดูนะครับจะเห็นว่ากริดมันนอนไปกับกริดเลยก็คือมันลาบไปกับพื้นนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากให้มันหันเป็นแนวตั้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะปรับ orientation นะครับตัวนี้ได้นะครับของตัวกริดหรือไอตัว plane ตัวนี้ได้นะครับก็ปรับ orientation นะครับอันนี้น่าจะเป็น YZ นะครับ YZ ไม่ใช่เป็น XY นะครับพอเป็น XY เสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากริดมันก็จะถูกปรับออกมาในลักษณะแบบนี้ละนะครับอันนี้ผมก็จะทำการย่อสเกลลงให้มันใกล้เคียงกับตัวแผ่นยางรองตัว View Finder นะครับแผ่นยาง View Finder ตัวนี้นะครับก็ลองกด W นะครับก็ดู Wireframe Mode แล้วก็ลองปรับขยับเชฟดูนะครับแล้วก็ขยับจุดขยับอะไรเพื่อให้มันได้เชฟตามที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลองใส่ subdivide ดูว่าถ้ามัน subdivide ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ลองextrude ดูนะเพราะว่ามันมีความหนาอยู่จริงๆแล้วนะครับผมก็จะลองขยับจุดนะครับหลังจาก extrude มาเนี่ยลองหมุนลองขยับให้ได้เชฟตามที่เราต้องการนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะลองปรับไปเรื่อยๆนะบางทีมันจะต้องขั้นตอนพวกของการปรับจุดอย่างที่บอกคือมันอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการปรับเหมือนกันกว่าจะได้เชฟตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมก็จะforward speed ให้มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเราก็จะใช้extrude edge loop อะไรพวกเนี้ยแล้วก็การปรับเส้นนะครับเพื่อให้มันได้เชฟตามที่เราเห็นในลักษณะแบบนี้หลังจากที่ได้เนี่ยผมก็ลองวางมันลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่า
ตอนนี้มันจะฟลิปกลับด้านอยู่นะครับผมก็ลองใช้คำสั่งในการฟลิปแล้วก็ขยับเส้นอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้มันได้ตรงกับภาพที่ผมต้องการนะครับตรงกับภาพ reference นะครับอันนี้ผมก็ลองปรับอีกทีนึงนะครับเพราะเมื่อกี้ปรับมันอาจจะยังไม่ได้เป๊ะเท่าที่ควรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ลองขยับนะครับให้มันได้เท่ากันในมุมต่างๆนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันขั้นตอนการปรับเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่สักครู่นึงนะครับก็หลังจากที่เราได้ตัวนี้มานะครับผมจะลองปรับให้มันอย่างที่บอกคืออันนี้มันใช้เวลานะครับอันนี้ผมก็จะเร่งสปีดขึ้นมาก็ใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเป็นวัตถุที่มันโค้งๆเนี่ยมันจะใช้เวลาในการปรับค่อนข้างนานนะครับนี่ก็จะปรับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือผมปรับตัว viewfinder มันเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับทีนี้ viewfinder ของผมเนี่ยมันจะต้องโดนลึกเข้าไปเพราะว่าเราจะต้องเป็นรูช่องมองเข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะใช้คำสั่ง boolean นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า boolean ใช้ยังไงนะฮะโอเคนี่ผมลองนิดหนึ่งถ้าผม delete ตรงนี้ไปจะ work ไหมเพราะผมต้องการให้มันเจาะลึกเข้าไปนะครับผมก็ลอง delete มาเหมือนที่ทำเมื่อกี้เลยนะครับมันก็จะได้โหนด blast มาแล้วผมก็เป็น delete tick delete non select มันก็จะเหลือแค่แผ่นที่ลบไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลอง extrude จากตัวนี้ดูนะครับก็ลอง extrude มาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะทำการปรับองศานิดนึงนะครับเพื่อให้มันจะไม่ดูตกมากนะครับแล้วก็ขยับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผมจะใช้โหนดบูลีนนะครับโหนดบูลีนตัวนี้นะครับโหนดบูลีนตัวนี้มันจะเป็นโหนดที่เอาไว้ตัดอ็อบเจกต์นะครับสองส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันเนี่ยให้มันมีผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเราดูตอนนี้ถ้าผมลองทรานสฟอร์มนิดนึงบางทีมันอาจจะไม่โอเคนะครับในเรื่องของตำแหน่งก็ลองขยับทำไมไม่เดี๋ยวก่อนผมลองขยับไพวอตดูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวลองขยับไพวอตดูก่อนนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่ในโหมด handle ของ transform นะครับอันนี้ก็จะได้ละนี่ผมขยับ pivot ดูนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็ลองขยับดูนะครับให้มัน overlap กันนะครับพอมัน overlap กันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าลองกดบูลีนดูเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ถามว่ามันได้ผลไหมมันได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นการโอเวอร์แลปโดยใช้ตัวแผ่นยองแผ่นรองยางเนี่ยไปตัดกับตัวสี่เหลี่ยมนะครับที่จะเจาะซึ่งอันนี้ไม่ใช่โหมดที่ผมว่ามันโอเคผมจะใช้โหมดเป็นถ้ายูเนียนก็จะเป็นการรวมกันนะครับผมใช้ Substract นะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะภาพออกมาจะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ว่าทำไมมันโผล่ออกมาเดี๋ยวผมขอเช็คดูนิดหนึ่งนะครับทำไมมันกลายเป็นกลับด้านแบบนี้อันนี้ไม่เป็นไรมันอันนี้ผมดึงมามันก็ได้แต่ว่ามันดูแปลกๆเหมือนมันจะฟลิป display normal มันจะฟลิปนะครับนี้ก็ผมลองSubdivideดูก่อนที่จะไอ้นี่เกี่ยวไหมก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอันนี้น่าจะจริงๆแล้วน่าจะใช้
โน้ต reverse ได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมมันอ๋ออันนี้ผมลืมติ๊ก output back นะครับมันก็เลยเป็น row ไปนะครับทีนี้ผมลองดึงในส่วนของตัว transform นะครับผมลองปรับค่าในส่วนของ transform นะครับแล้วลองดึงมันก็สรุปเข้าไปเนียนไม่ใช่ the stack ไม่ใช่อันนี้น่าจะต้องเป็นต้องไปรีเวิร์สเพิ่มเข้ามานะครับจะต้องไปรีเวิร์สเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันได้ตัวเชฟตัวนี้นะครับผมก็จะผมใช้โนดนะครับโอเคนี่ผมลองเพิ่มตัว subdivide เข้าไปก่อนนะครับมันจะได้ดูโอเคขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะ reverse อันนี้ผมเพิ่ม edge loop ก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่มันจะ subdivide เพราะไม่งั้นเชฟมันจะดูค่อนข้างไม่สวยเท่าไหร่นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าขอบมันก็จะคมขึ้นแล้วเพราะว่ามันมี edge loop ไปกั้นขอบก่อนมันจะ subdivide นะครับมันยังเป็นโอเคเนี่ยผมจะลบไอ้พวกตัวเก่านะครับออกไปปิดไปก่อนก็คือ bypass ไปได้นะครับโอเคอันนี้ผมใช้โนด reverse นะครับก็พอ reverse ไปเสร็จเนี่ยมันน่าจะได้ละโอเคนะครับก็พอเมื่อกี้ normal มัน flip กับด้านอยู่อันนี้พอผม reverse ไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็เจาะกันได้เรียบร้อยแล้วบูลินเป็นโหนดที่ผมมาชอบใช้ในการเจาะเพื่อเพิ่มดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆนะครับให้มันได้ดีเทลหรือรายละเอียดที่ดูโอเคขึ้นมานะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะลบตัวเก่าทิ้งไปเลยพวกวิธีเก่าที่ใช้ทำไปเมื่อกี้อาจจะไม่เวิร์กนะครับนี่ผมก็ต่อเข้ากับมือนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งไปโอเคก็จะได้ตัว view finder มานะครับแบบนี้นะครับจริงๆอาจจะต้องแต่งนิดหนึ่งนะครับตรงขอบด้านล่างหรืออะไรแบบนั้นนะครับให้มันฟิตพอดีกันนะฮะโอเคถ้าลองดูภาพรวมนะครับตอนนี้เราก็จะได้เชฟคร่าวๆของทุกอันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีในส่วนที่เป็นด้านหน้าอยู่พวกดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เชฟมันได้รวมๆทั้งหมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะครับก็คื อผมก็จะทำการอันนี้ผมลองใส่ polybevel auto view finder นี่มันจะแข็งไปนิดนึงนะครับมันผมใส่ polybevel ไปนิดนึงเพื่อให้มันมีขอบขึ้นมาด้านในนะครับก่อนที่จะไปบูลีนนะครับได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเชฟเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำด้านหน้ากันดูนะครับไอตัวด้านหน้าที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูในวิดีโอตัวหนึ่งนะครับว่าเวลาเซตใส่ค่าต่างๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมกด L นะครับเพราะบางทีแล้วเราทำงานตรงนี้ไปนะครับแล้วมันดูวุ่นวายไปนิดนึงนะครับโน้ตมันไม่ได้เรียงเป็นระเบียบผมก็กด L ทีหนึ่งมันกลับมาได้อย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูนะครับวิดีโอตัวถัดไปกันเลยนะครับ